ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอัมทรินีหรือแม่หมออัมธรรมธารโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในครึ่งปีแรก2566นะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนั่นเองนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะชาวมังกรนะในครึ่งปีแรก2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดหัวใจกดดิ้งกริ๊งกดซีเฟิร์สกับหมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยวันนี้แบ็คกราวด์เปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะมาอัดในห้องนะเป็นห้องเสื้อบอล เป็นห้องเสื้อบอล นะคะใครสายบอลก็โชว์นิดหนึ่งแล้วกันนะ โอเคอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในครึ่งปีแรก2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะสับสดๆกันเลยนะคะเริ่มต้นใบแรกเลยต้องบอกว่าในครึ่งปีแรก2566นะชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะดูเหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนเป็นต้องบอกครึ่งปีแรกเป็นโชคดีนะเป็นคนโชคดีมีพลังงานของความโชคดีโชคลาภเข้ามาในชีวิตนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปเอวอะไรอาจจะมีเอวคงเอวเคล็ดปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีเล็กน้อยแต่ไม่ได้หนักหนานะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินกันบ้างการเงินรายได้ทรัพย์สินนะโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณจริงๆนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะในครึ่งปีแรก2566โกยได้โกยเลยนะเก็บได้เก็บโกยได้โกยนะเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยเรื่องของการเงินการทองต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรต้องบอกว่าส่วนใหญ่เหมือนคุณจะได้พบเจอหรือว่าได้รู้จักคนใหญ่คนโตเนาะเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้อาจจะรู้จักหรืออาจจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตที่จะช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูคุณดีนะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆนิดหนึ่งนะดูจากพลังงานค่อนข้างมีความมั่นคงเนาะเหมือนจะมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆนะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินของทองของบ้านที่ดินทรัพย์สินรถลาอะไรต่างๆอสังหาริมทรัพย์นะมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสเข้ามาแต่คุณน่าจะแบบพอแล้วในช่วงนี้นะเหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดเลยนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือมีโอกาสได้รับมรดกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนโชคดีเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือความรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องบางทีอาจจะมีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เราให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ก็พยายามอย่าเก็บมาใส่ใจบางทีเขาก็ไม่ได้มันเผลอพลั้งพลาดนะพูดอะไรที่อาจจะทำให้เจ็บปวดหัวใจไปบ้างนะส่วนคนรักต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ถ้าโสดอยู่โอเคถ้าโสดอยู่คุณอาจจะยังเจ็บปวดกับความรักเดิมๆอยู่นะยังไม่ปลดล็อกตัวเองแบบ 100% เพราะฉะนั้นปลดล็อกตัวเองแล้วคุณจะได้เจอรักที่ดีนะส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนนะหรือคนมีคู่ช่วงเวลานี้นะมันเหมือนกับว่าเขาเอาคนสถานะไม่ชัดเจนก่อนบางครั้งบางทีความรักของคุณอาจจะแบบที่ไม่ชัดเจนมันอาจจะมีใครบางคนอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ให้ดีนะว่าเขาจบอะไรไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะส่วนคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้แฟนหรือว่าคุณเองจะมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามเติมความหวานให้กันเยอะๆนะคะความสัมพันธ์มันจะได้แบบแน่นมั่นคงนะแล้วก็หนักแน่นนะคะสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยคือไม่คุณก็แฟนคุณจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคก็คือนี่แหละเรื่องของรักซ้อนเงินมันเหมือนกับว่าจะมีคนมาไม่ได้บอกว่าจะมีนะต้องบอกว่ามีเสน่ห์และอาจจะมีคนอยากจะมาท้าทายนะความรักนะมาทดสอบบทความรักของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเติมความหวานกันให้เยอะๆนะคะส่วนคนที่โสดอยู่ก็ต้องระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีเช็คให้ละเอียดก่อนอย่ารีบร้อนรีบนักมักได้แร่นะรอนิดหน่อยจะช้าได้พราเล่มงามนะต่อมาค่ะเรื่องของ
คู่ครองความรักบ้างอ่ะแบบชัดๆเลยนะเห็นไหมช่วงเวลานี้นะเหมือนไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรกันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมความหวานให้กันจะดีที่สุดเลยกระชับความสัมพันธ์กระชับมิตรความสัมพันธ์ก็จะดีไปเรื่อยๆนะต่อมานะคะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะความรักเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในครึ่งปีแรกเรื่องที่จะต้องที่อาจจะไปโฟกัสเยอะหน่อยเป็นเรื่องความรักเนาะความรักขึ้นเยอะมากนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องของความรักนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นประคับประคองให้ดีนะนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนอกจากปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดหัวเวียนศีรษะเนี่ยระวังเรื่องของการเจอกับคนหมู่มากด้วยเช่นเดียวกันนะยังต้องรักษาระยะห่างอยู่ต่อมาความสำเร็จดูจากพลังงานเหมือนคุณกำลังจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะมีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้หรืออาจจะได้เติบโตหน้าที่การงานบางอย่างโดยการที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปเถอะยังไงคุณก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการงานนะการงานดูจากพลังงานต้องบอกว่าเด็ดโดดเด่นคุณเป็นคนโดดเด่นนะเนี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะได้ตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างและทำให้คุณมีความโดดเด่นหรือถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าธุรกิจของคุณมันกำลังเติบโตก้าวหน้ามากๆทำให้มีคนอิจฉามีศัตรูนะฮะแต่ต้องบอกว่าเขาก็แค่ได้มองอ่ะเขาได้แค่แบบเห่าของเขาแค่ได้ทำได้แค่นั้นเขาทำได้แค่ได้นินทาหรือพูดอะไรบางอย่างนะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รับมาใส่ใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้โฟกัสที่เป้าหมายนะเราชีวิตดีก็เลยมีคนอิจฉาเพราะฉะนั้นจงภูมิใจสองเขามีความทุกข์ก็เลยอิจฉาเพราะฉะนั้นเราเมตตาสงสารเขาไปอย่าไปถือสาหาความนะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปโฟกัสที่เป้าหมายแล้วไปสู่จุดหมายให้ได้นะคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะใครที่คิดถึงและอยู่ด้วยแล้วไม่ได้รู้สึกมีความสุขหรือชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นก็อย่าไปใส่ใจนะคะอ่ะต่อมาค่ะโชคลาภมีไหมในครึ่งปีแรก2566มีโชคมีลาภไหมชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรโชคลาภมาจากการทำงานล้วนๆเลยอย่างที่บอกไปคุณมีความสามารถศักยภาพสูงมีความโดดเด่นนะโชคลาภจะมาจากการทำงานหรือความตั้งใจจริงหรือแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจก็แล้วแต่ความตั้งใจของคุณจะทำให้คุณมีโชคมีลาภหลั่งไหลไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ค่ะนะโชคลาภรออยู่แล้วนะโชคลาภรอคุณอยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภจากการลงมือทำสุดท้ายค่ะอะไรอีกบ้างที่ต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดการตัดสินใจนะอย่ารีบนะไพ่ขึ้นพลังงานว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการตัดสินใจนั่นหมายความว่าการตัดสินใจทุกอย่างของคุณช่วงเวลาในครึ่งปีแรก2566น่าจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารีบร้อนนะค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนอย่าใจร้อนกับทุกๆอย่างค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะทันทีที่คุณมีความพยายามในการคิดตัดสินใจอย่างรอบด้านและถี่ถ้วนมากที่สุดแล้วสิ่งที่คุณเลือกมันจะดีที่สุดสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณรีบเกินไปมันก็จะส่งผลกับคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจในทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือคำทำนายทั้งหมดนะของชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะในปี2566ในครึ่งปีแรกก็คือมกราคมกุมภามีนาเมษาแล้วก็พฤษภานั่นเองแล้วก็มีทุนาด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ LINE Official ทักมาจองคิวกันก่อนนะคะแล้วก็ฝากด้วยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะว่าไพ่อยากจะแนะนำหรือว่าบอกอะไรกับคุณในช่วงครึ่งปีแรก2566บ้างเผื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์หรือคำแนะนำหรือกำลังใจดีๆที่พ่ออยากจะบอกว้าวผู้โชคดีอ่ะคุณคือผู้โชคดีนะตรงกับใบแรกเลยนะสิ่งที่พ่ออยากจะสื่อสารเนี่ยจะบอกกับคุณคือคุณเป็นคนโชคดีและจงจำไว้ว่าคุณคือคนโชคดีและจงจำไว้ว่าคุณโชคดีเสมอนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณโชคดีแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นอกจากที่คุณจะผ่านมันไปได้แล้วต้องบอกเลยว่าสิ่งดีๆจะรอคุณเสมอเพราะคุณเป็นคนโชคดีนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกและอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะว่าหลังจากนี้ไปตั้งแต่ต้นปีนะครึ่งปีแรก2566เป็นต้นไปโชคดีกำลังมาเยือนขอให้คุณยิ้มรับ
โชคดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวอย่าลืมคลิกลิงก์ LINE Official และทักมาจองคิวก่อนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคลิปอื่นๆใครอยู่ราศีอื่นก็ไปดูได้นะหมอทำไว้แล้วแล้วก็สำหรับราศีอื่นๆต่อๆไปก็พบกันทุกวันทุกวันเลยนะคะเวลา 20:00 ตรงนะทาง Channel อ้ําทรินีแห่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย